ม้าออนนภาออกมาอัปเดตสภาพจิตใจหลังสูญเสียคุณแม่ประมวลบุคคลอันเป็นที่รักพร้อมเผยว่าทำใจมานานอีกทั้งยังรับคิดถึงคุณแม่หลังจากที่อดีตพิธีกรนางแบบช่างแต่งหน้าชื่อดังม้าออนนภาที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิตนั่นก็คือคุณแม่ประมวลแสงสาครและได้ทำพิธีชาปนกิจไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะวัดธาตุทองซึ่งเธอก็ได้ทำหน้าที่ลูกครั้งสุดท้ายด้วยการทำพิธีลอยอังคารเท่ากระดูกคุณแม่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมโพสต์ข้อความเศร้าลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าส่งแม่กลับคืนสู่ธรรมชาติอันเป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายให้อยู่กับคุณตาคุณยายอย่างที่แม่เคยบอกไว้ลูกทำทุกอย่างที่แม่สั่งไว้อย่างถ้วนลาก่อนนะแม่ร่วมแสดงความอาลัยหลังม้าออนนภาสูญเสียคนสำคัญในชีวิตวงการเพลงอาลัยเพชรโอสถานุเคราะห์นักร้องดังเสียชีวิตแล้วอุ๊ยถูกใจตัวแม่อุ้มลัคนาแชร์คำคมชมพู่อารยาทำเอาเจ็บสะดุ้งม้าออนนภาอัปเดตสภาพจิตใจหลังสูญเสียคุณแม่ล่าสุดม้าออนนภาก็ได้ออกมาเผยสภาพจิตใจหลังจากสูญเสียคุณแม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เอาไว้ว่าณตอนนี้รู้สึกสบายใจเพราะทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วจริงๆจิตใจเราทำใจได้มานานเราเตรียมใจมาตลอดตั้งแต่แม่อายุ90แต่แม่ยังดูแข็งแรงเหลือเกินเราทำให้สมบูรณ์แบบหมดทุกเรื่องดูแลอย่างดีตอนที่รู้เรื่องว่าคุณแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าแม่จะต้องเข้าโรงพยาบาลแต่อยู่ๆแม่ก็บ่นว่าเท้าบวมจนวันต่อมาน้องสาวของแม่ได้พาไปโรงพยาบาลเขาโทรบอกเราว่าแอดมิดเลยต้องไปอยู่ CCU เพราะน้ำท่วมปอดตอนนั้นเรารู้สึกนิ่งหมดไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่กับปัจจุบันเราใช้สติแก้ปัญหาซึ่งแม่ก็ได้เราถามว่าถ้าฉันตายไปแล้วแกจะเสียใจไหมเราก็ตอบว่าไม่เป็นไรเลยสบายมากเลยนะแม่ถึงวาระวันไหนไปได้เลยก่อนที่แม่จะไปแม่บอกว่าอยากกินขนมผักกาดก็เลยให้เพื่อนทำให้เราก็ไปหาแม่ตอนเย็นเอาขนมไปให้แม่แม่ก็พูดบอกว่าจำรหัสตู้เซฟได้ไหมเราเลยบอกว่าจำได้แม่ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องตู้เซฟอยู่สักพักแต่ก่อนหน้านี้3ปีที่แล้วเรื่องบ้านแบงค์ทุกเรื่องแม่โอนให้เราหมดรวมถึงเรื่องวัดด้วยอีกทั้งม้าออนนภายังได้เผยว่าอาการป่วยของคุณแม่ได้พบลิ้นหัวใจรั่วซึ่งม้าออนนภาได้บอกว่าสรุปคุณแม่จากไปด้วยโรคมะเร็งนาทีที่ทางโรงพยาบาลแจ้งข่าวคุณแม่เสียเราไม่ได้ร้องไห้เลยเพราะไม่มีอะไรค้างคาใจกับการดูแลแม่มาตลอดชีวิตแต่ตอนที่เราโทรแจ้งญาติปรากฏว่าน้ำตามันไหลลงมาเองและรวมไปถึงตอนที่ผู้ใหญ่ในวงการมางานคุณแม่กันอย่างมากมายเราเลยปล่อยโฮหนักมากและรับว่ายังคิดถึงคุณแม่